ผมพยายามอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อให้ผมได้มีอยู่มหาวิทยาลัยที่ตัวเองชอบในคณะที่ผมฝันมาตลอดแล้วผมก็ทำสำเร็จผมคิดว่าผมน่าจะมีความสุขแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเคยฝันไว้ไม่ได้เป็นไปตามแบบที่ผมคิดไว้เลยแม้แต่นิดเดียวจากที่เคยใช้ชีวิตสะดวกสบายมีพ่อแม่คอยดูแลวันนี้ผมต้องทำเองทุกอย่างจากที่ผมเคยสอบได้ที่1ของชั้นมาตลอดวันนี้ผมสอบตกจากที่ผมเคยมีเพื่อนมากมายวันนี้มองไปรอบผมไม่มีเลยสักคนผมจะทำยังไงดีเอ้าเฮ้ยเป็นไงวะเอ้าเหี้ยยะโดไม่เจอนานเลยเป็นไงแม่งเรื่องอะไรวะทุกเรื่องแหละเรื่องเหรอโอ้ช่วงนี้แย่ทุกเรื่องว่ะเรียนก็แย่กิจกรรมก็เยอะรุ่นพี่ยังยัดเยียดอีกโอ้โหชีวิตแม่งแบบเดิมดีกว่าเยอะว่ะโลกเปลี่ยนไปทุกวันต้องหัดปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วมั้ยมันก็ต้องเปลี่ยนวะในเมื่อตัวกูเป็นของกูเองเงี้ยกูจะเปลี่ยนตัวเองหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่เห็นทำร้ายใครเลยเหี้ยแต่ถ้าอย่างเทคใหม่มันบอกมันก็จริงนะเว้ยโลกเราก็เปลี่ยนไปทุกวันออกมาจากบ้านออกมาจากหอเงี้ยก็เจอคนแปลกหน้านิสัยเราไม่เหมือนกันหรอกมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้งั้นอยู่ไม่ได้หรอกชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละคนบางคนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมักจะมองไปที่ผู้อื่นเห็นความผิดความไม่ดีของผู้อื่นแต่แท้จริงแล้วบางครั้งปัญหาต่างๆเกิดขึ้นที่ตนเองเป็นต้นเหตุการมองตนเองพิจารณาตนเองและปรับปรุงตนเองหรือปรับความนึกคิดความเข้าใจของตัวเองเสียใหม่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของตัวเองอย่างมาก